ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนมงคลเดือนเกิดของอาจารย์นั้นอาจารย์อยากจะให้ของขวัญกับทุกคนอยากจะให้ทุกคนปลดหนี้ปลดสินให้ได้นี่คือลักษณะของประคำปลดหนี้ปลดสินเหมือนที่อาจารย์ใช้อยู่ลำพังเนี่ยนะเราเนี่ยนะมีภาระเกี่ยวเนื่องกับการเป็นอยู่มากพออยู่แล้วแต่ถ้ามีหนี้สินมาทำให้เรารู้สึกร้อนใจดังนั้นใส่ประคำปลดหนี้ปลดสินไว้แบบนี้ใส่ได้ในทุกไซส์นะสามารถที่จะขยายออกมาได้เห็นไหมขยายออกมาใหญ่ได้แล้วก็ถ้าใครที่แขนเล็กใช่ไหมก็สามารถที่จะรูดให้ลักษณะของสร้อยประคำข้อมือมันเล็กลงได้อย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยใครนะที่บูชาสร้อยประคำปลดหนี้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนเลยนะคือรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์กันมากดังนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่อาจารย์ตั้งใจที่จะปลุกเสกแล้วออกให้บูชาเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งในเดือนเกิดของอาจารย์ทุกคนที่บูชาสร้อยประคำปลดหนี้มาแล้วเนี่ยให้แจ้งอาจารย์นะว่าตัวเองอ่ะมีหนี้สินเท่าไหร่แล้วอาจารย์จะอธิษฐานจิตให้หนี้สินที่เรามีนั้นอ่ะมาลายหายไปนี่คือสร้อยประคำปลดหนี้แล้วที่สำคัญเลยอ่ะอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะมีของอย่างหนึ่งนะเอาอันนี้ดิเอาอันนี้ดิเอานี้ดีกว่าที่เป็นความตั้งใจที่ให้พวกเราเนี่ยนะได้ทูบที่จะเป็นทูบเลขมงคลแบบนี้พวกเราสังเกตดูนะทูบเนี่ยนะจะมี2ด้านด้านหนึ่งอ่ะจะเขียนคาถาผีพนันเอาไว้อีกด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นภาษาจีนนะที่แปลว่าโชคดีร่ำรวยดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้คนที่บูชาเนี่ยยกชุดนี้เลยนะคือสร้อยประคำปลดหนี้แล้วก็เป็นทูบที่เป็นทูบเลขมงคลบางคนบอกว่าเป็นทูบขอเลขเซียนเทวดาดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ทูบนี้ไปนะจุดทูบแล้วก็รอดูเลขตรงนี้แล้วสร้อยประคำปลดหนี้นั้นนะเอาไปสวมใส่ไว้เวลาที่บูชาย้ำอีกทีหนึ่งนะแจ้งชื่อสกุลตัวเองมาและแจ้งอาจารย์ด้วยว่าอยากปลดหนี้ปลดสินเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์จะอธิษฐานจิตให้ทีละคนเสมือนกับเรามารับด้วยตนเองเสมือนกับเรามาอธิษฐานจิตต่อหน้าอาจารย์ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์จะประสิทธิ์จะปลุกเสกเฉพาะตัวเราแล้วอธิษฐานจิตให้เงินก้อนซึ่งเป็นหนี้สินของเรามาลายหายไปด้วยชุดนี้ชุดสร้อยประคำปลดหนี้และทูบขอหวยเทวดาดังนั้นใครนะที่อยากได้ชุดนี้นะส่งชื่อสกุลและส่งจำนวนหนี้ของตัวเองมาว่าตัวเองอยากได้ชุดสร้อยประคำปลดหนี้ในเดือนเกิดของอาจารย์จะอธิษฐานจิตให้ทุกคนทีละคนเลยนะขอให้ทุกคนที่ได้เห็นสิ่งนี้นะได้สร้อยประคำปลดหนี้ได้ปลดหนี้ปลดสินได้ร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ตั้งตัวได้และมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะขอให้ทุกคนได้รับมอบไป